ในเรื่องของดวงชะตานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเข้าสู่ปีฉลูทองแล้วนะครับสิ่งที่มักจะมีการเตือนกันอยู่เสมอก็คือในเรื่องของปีชงนะครับต้องอธิบายก่อนว่าปีชงนั้นเนี่ยจริงๆมีแค่ปีเดียวนะครับก็คือปีมะแมส่วนที่เหลือเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าปีชงนะเรียกว่าปีที่อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับอย่างเช่นผู้ที่เกิดในปีฉลูเองนะครับผู้ที่เกิดในปีจอนะครับแล้วก็ผู้ที่เกิดในปีมะโรงปีที่เฮงมากๆนะเป็นปีสุดปังเลยนะครับในปีฉลูทองนี้มีอยู่3ปีครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในปีปรกานะครับซึ่งเป็นปีที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าภาพร่วมนะร่วมชงในปีที่ผ่านมาในปีใหม่นี้ดวงก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ที่เกิดในปีมะเสงนะครับ2ปีนี้เนี่ยดวงใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเกิดดีที่สุดนะครับในปีฉลูทองนี้ก็คือผู้ที่เกิดในปีชวดหรือว่าปีหนูนะครับเพราะว่าปีชวดเนี่ยปีที่ผ่านมาก็เป็นเจ้าภาพร่วมด้วยแต่ว่าปีนี้จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการเกื้อหนุนที่ดีเคล็ดสำคัญนะครับก็คือว่าในคืนวันที่11กุมภาพันธ์นะครับก็คือตอน5ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับจะเป็นการไหว้ที่สำคัญคือเป็นการไหว้ขอพรเรื่องของโชคลาภซึ่งในปีนี้นะครับก็แนะนำว่าตอน5ทุ่มของวันที่11นะครับตัวเราซึ่งเป็นผู้ไหว้เนี่ยต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกของไหว้เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยจะใช้เป็นของเจนะครับก็คือพวกผลไม้ก็ได้นะครับข้าว5ถ้วยนะครับหรือว่าขนมแบบจีนนะขนมจันอับอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าสตางค์นะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทพไฉสิงเอี๊ยะเนี่ยเป็นเทพที่จะมาประทานโชคลาภการเงินให้กับตัวเรานะครับในช่วงตรุษจีนปีใหม่นี้นะครับนี่ถือว่าเป็นเคล็ดที่สำคัญนะครับเวลาในการไหว้คือ5ทุ่มของวันที่11จนถึงตีหนึ่งของวันที่12คือมีเวลาอยู่2ชั่วโมงส่วนในวันตรุษจีนไปแล้วเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยมีโอกาสหยุดนะครับอยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับที่สำคัญนั้นนะครับก็คือเราต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเรานะครับแล้วก็ความปลอดภัยแก่สังคมด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับและสำคัญที่สุดคือการไปไหว้เจ้าขอพรเนี่ยนะครับคือบางสถานที่อาจจะของคนแน่นมากเยอะมากนะครับถ้าไม่สะดวกเนี่ยครับจริงผมแนะนำว่าการเริ่มขอพรจากที่บ้านของเรานะครับอย่าลืมว่าผู้ที่ให้กำเนิดเราหรือว่าบุปการีนะครับอันนี้ก็สำคัญธรรมเนียมจีนเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของการมอบของขวัญมอบซองอั่งเปาอะไรกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถแสดงออกได้นะครับหรือใครที่ไม่สะดวกอย่างนี้เนี่ยบางทีมันเดินทางอาจจะยังไม่สะดวกนักนะครับก็โอนสตางค์ก็ได้นะฮะก็ถือว่าได้ผลเท่ากันในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีฉลูทองนี้นะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าการเสริมความเฮงนะครับในภาวะที่มันมีเรื่องของโรคระบาดอยู่ตอนนี้นะครับก็เรียกว่าไม่ใช่แค่เสริมดวงอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องเสริมความสะอาดและก็ความปลอดภัยนะครับให้กับตัวเราแล้วก็ให้กับสังคมของเราด้วยนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ